ของคนในลำพูนนะคะก็จะทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรลำไยนะคะจะปลูกพืชลำไยเป็นส่วนมากความมหัศจรรย์ที่นี่ก็คือว่าเราสามารถแปลงจากลำไยผลสดๆแล้วก็มาเป็นอบแล้วเราก็มาแปลให้มันเป็นไหนหลายๆลักษณะไม่ว่าจะเป็นในรูปของผงของขนมหรือว่าอาหารเราก็จะมีการวางแผนเข้าร่วมกับโครงการยุววานิชด้วยนะคะเราก็จะดำเนินการผลิตผลงานค่ะแล้วก็เอาไปวางจำหน่ายนอกจากผลงานจะคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแปรรูปอาหารช่วงชั้นที่4ในงานเก่งสร้างชาติแล้วโครงงานน้ำลำไยกึ่งสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาดที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนยังมีโอกาสพัฒนาต่อไปอีกพอเราเอาทั้ง ICT แล้วทั้งโครงงานเข้ามาด้วยเนี่ยให้มันเห็นผลชัดเจนเนี่ยเราทำทั้งโรงเรียนเขาจะได้กระบวนการกลุ่มเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการค้นหาและหาข้อสรุปแล้วเขาก็นำเสนอโดยใช้ ICT เขาอาจจะไม่มีทุนไปเรียนต่อในระดับมหาลัยแต่เขาสามารถเอาตรงจุดเนี้ยไปประกอบอาชีพได้ทั้งครูและนักเรียนยังคงร่วมกันวางแผนพัฒนาโครงงานต่างๆด้วยความรู้ทั้งในห้องนอกห้องและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดที่จะติดตัวทุกคนก่อนก้าวออกไปจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26จังหวัดลำพูนแห่งนี้เก่งสร้างชาติมอบหนังสือรีน่าอ่านสำหรับผู้ชมรายการส่งจดหมายไปรษณียบัตรมาตามที่อยู่นี้ด่วนเพื่อเป็นดินเกิดที่คุณรักร่วมเป็นหนึ่งใน63ล้านดวงใจร่วมพลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยผมจะรับฟังทุกเสียงของประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาติโครงการฉันรักประเทศไทยกองทัพอากาศจะดำเนินการเรียกพลประจำปี2552โดยเรียกพลทหารกองหนุนเข้ารับการฝึกวิชาทหารระหว่างวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคม2552ณกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลทหารกองหนุนท่านใดที่ได้รับหมายเรียกพลขอให้ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่กองกำลังพลสำรองกรมกำลังพลทหารอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02534-0739หรือที่กองบิน5หมายเลขโทรศัพท์032611017ต่อ60207กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่2ร่วมกับจังหวัดสงขลาและกรมการขนส่งทางอากาศตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอเชิญชมการสาธิตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยพร้อมชมนิทรรศการและการบินของอากาศยานการกระโดดร่มและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปในงานซาเร็ก2009ระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2552ณบริเวณชายหาดชลาทะตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเราฝึกเพื่อความพร้อมเราซ้อมเพื่อช่วยชีวิตมีข้อมูลเป็นผลสรุปการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับก็มีมติออกมาหลายข้อครับรวมถึงเรื่องของการปรับยุทธศาสตร์ในการจัดทำคู่มือการรักษาพยาบาลนะครับให้กับประชาชนให้กับแพทย์และก็บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับเพื่อให้การรักษานั้นเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้ยังจะขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการที่จะจัดคอนเสิร์ตบอกว่าให้ชะลอไปก่อน14วันค่ะก็ถือว่าเป็นการขอความร่วมมือนะคะแต่ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณ
สุขบอกว่าจะประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งยอดผู้เสียชีวิตทุกวันพุธซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการปกปิดตัวเลขที่ไม่เป็นจริงแต่อย่างใดจะมีการรายงานด้วยความโปร่งใสนะคะขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนหมายเลข1422ซึ่งจะให้ข้อมูลตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะครับและหลังจากจบข่าวพักค่ำนะครับติดตามรายการพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับรวมถึงแนวทางต่างๆและคำชี้แจงของทางรัฐบาลด้วยโดยนายกรัฐมนตรีนายประสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็บุคลากรทางที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมาออกรายการพิเศษนี้ครับค่ะ 20:30 นหลังจากข่าวพักค่ำนะคะช่วงนี้หมดเวลาของข่าวพักค่ำแล้วค่ะทีมงานทุกคนคุณธีระและดิฉันชนิดนันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับTo jump like to me the most famous bridge on earth, you know, it's just like the I love you, London. Thank you. ของคนไทยกำลังถูกลืมหรือไม่ชะตากรรมช้างไทยเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานวิกฤตช้างไทยข่าวภาคค่ำ 13-17 กรกฎาคมนี้สวัสดีค่ะเรื่องสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ยังมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนและด้านตะวันตกของประเทศไทยขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศเตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง12จังหวัดนี้ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงที่ภาคเหนือพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป70%ตกหนักที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่และตากส่วนทางอีสานพรุ่งนี้รับอิทธิพลน้อยลงมีฝนตกกระจาย40%เท่านั้นส่วนมากจะตกที่หนองคายเลยสกลนครและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้เกณฑ์ฝนขยับลดลงมาอยู่ที่40%แต่ภาคตะวันออกฝนยังทรงตัวที่60%ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรที่ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย40%ส่วนมากจะตกที่เพชรบุรีเรื่อยลงมาถึงสุราษฎร์ธานีรวมทั้งระนองและสตูลทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือเรือเล็กในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ค่ะและพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเวลา5:34 นและจะรับขอบฟ้าที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตเวลา18:49ส่งผลทำให้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา11:11อีกครั้งในเวลา22:48น้ำลงเต็มที่เวลา6:25อีกครั้งในเวลา16:15ไปดูกันต่อกับสภาพอากาศรอบโลกค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันทำเอาหลายคนสุขภาพร่างกายย่ำแย่ดังนั้นช่วงนี้ควรเน้นการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30 นาทีแล้วก็เลือกบริโภคผักและผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงอย่างส้มฝรั่งมะกอกองุ่นและสับปะรดค่ะ
ก็จะช่วยป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีสิ่งสำคัญอีกประการนะคะที่ต้องคำนึงถึงผลไม้เหล่านี้นะคะอย่างช่วยเพิ่มอุณหภูมิความร้อนให้กับร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะหากดูแลสุขภาพตนเองได้ตามข้อปฏิบัติดังกล่าวนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยให้มีสุขภาพดีในช่วงหน้าฝนเท่านั้นแต่ยังจะส่งผลต่อร่างกายมีสุขภาพดีในระยะยาวด้วยทั้งหมดก็คือสปอตเวกเตอร์ที่นำมาฝากกันในช่วงค่ำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาลาแล้วค่ะ